สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel The Move นะครับหลังจากเล่น The Wandering Village ผมก็หาเกมแนวสร้างใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนะครับกระทั่งไปสะดุดเกมที่มีชื่อว่า Railbound พอได้เห็นเทรลเลอร์ก็เข้าใจไปแล้วว่านี่แหละเกมต่อไปที่ผมจะลองเล่นดูกูได้สร้างทางรถไฟเพลินๆแน่นอนทางนี้พอได้เล่นจริงๆนะครับระบบเกมเพลย์ไม่ได้เป็นแบบที่ผมคิดนะทางนี้ Railbound เป็นเกมแบบไหนผมเล่นแล้วคิดเห็นยังไงบ้างวิดีโอนี้มาเล่าให้ฟังกันครับRailbound เป็นเกมสร้างทางรถไฟที่มีรูปแบบการเล่นเป็นเกมแนวผ่านด่านที่เราจะต้องแก้พัซเซิลจากการสร้างทางรถไฟที่ถูกต้องตามที่ด่านนั้นๆกำหนดเงื่อนไขก็คือรถแต่ละคันจะต้องไปต่อเข้ากับหัวขบวนรถไฟตามลำดับคอนเซปต์เรียบง่ายแค่นี้เลยครับแต่ว่ายังไงก็ตามตัวเกมก็ค่อยๆเพิ่มระดับความท้าทายให้แต่ละด่านนั้นยากขึ้นด้วยข้อกำหนดไล่ลำดับไปตามนี้ครับความท้าทายในขั้นต้นก็คือจำนวนทางรถไฟที่มีจำกัดจริงๆถ้าพูดให้ถูกก็คือมันมีมาให้แบบพอดีเป๊ะนั่นเท่ากับว่าถ้าระวังเส้นทางแล้วยังใช้ไม่ครบทุกยูนิตก็ให้เข้าใจตรงกันได้เลยครับว่าพัซเซิลที่เราพยายามจะแก้อยู่นั้นยังไม่ถูกต้อง2คือจำนวนรถหรือว่าโบกี้ที่มีปริมาณมากขึ้นตั้งแต่1ไปจนถึง3คันและต้องไม่ลืมว่าทุกคันจะต้องเรียงลำดับกันด้วยนะครับไม่งั้นก็ไม่ผ่าน3คือการเลือกเส้นทางคุณผู้ชมจะเห็นว่าทางรถไฟที่เราเอามาเรียงติดกันก่อเกิดเป็นทางแยกหรือว่าทางเชื่อมจุดเปลี่ยนเส้นทางพวกนี้ผู้เล่นสามารถกำหนดได้ตลอดนะครับว่าจะให้วิ่งไปในเส้นทางไหนการกำหนดเส้นทางก็จะมีผลมากๆต่อลำดับของรถที่เข้าไปเชื่อมกับหัวขบวนแล้วการที่รถแต่ละคันจะชนกันเองด้วยซึ่งถ้ามาชนกันเองก็ต้องปรับเส้นทางใหม่ครับ4เส้นทางที่ล็อกเอาไว้แล้วรางรถไฟเหล่านี้จะปรากฏตั้งแต่เริ่มเกมนะครับเพื่อบ่งบอกว่าผู้เล่นจะต้องใช้มันในการแก้ปัญหาแล้วเราจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งหรือว่าทิศทางของทางรถไฟเหล่านี้ได้ครับการเล่นในด่านที่มีเงื่อนไขอันนี้ก็เสมือนการเติมเต็มจิ๊กซอว์ที่ถูกฟิกซ์เอาไว้แล้วนั่นเองข้อที่5อุโมงค์อุโมงค์จะเป็นองค์ประกอบของเกมที่จะปรากฏในด่านใหญ่ด่านที่2คุณสมบัติของอุโมงค์ก็จะเทียบเท่ากับประตูมิติเลยครับเพราะว่ามันจะพารถไปโผล่ณอีกฝั่งของอุโมงค์ในสีเดียวกันอุโมงค์จึงเข้ามาเติมเต็มด่านที่มีจำนวนยูนิตทางรถไฟมาให้น้อยๆเพื่อให้ผู้เล่นประยุกต์ใช้อุโมงค์ในการแก้พัซเซิลข้อที่6สวิตช์เปิดปิดที่กั้นทางรถไฟเมคานิกจะเริ่มยากขึ้นนะครับเมื่อมีสวิตช์สับที่กั้นเพราะถ้าเหยียบแต่ละครั้งจะให้ผลเหมือนเราเปิดปิดสวิตช์ไฟเลยครับการเหยียบครั้งแรกเพื่อเปิดถ้ารถอีกคันหรือว่าคันเดิมวนกลับมาเหยียบสวิตช์ซ้ำที่กั้นก็จะปิดลงมาครับในขณะเดียวกันด่านหลังๆก็จะซับซ้อนขึ้นเช่นสวิตช์อันเดียวแต่ว่าควบคุมที่กั้นหลายอันหรือสวิตช์หลายอันที่มาพร้อมกับที่กั้นหลากสีอันนี้ก็จะมีให้เราได้ทดสอบฝีมือด้วยเช่นกันครับข้อที่7สวิตช์แบบสับรางกลไกอันนี้สำหรับผมถือว่ายากขึ้นอย่างชัดเจนเลยครับเพราะมันมีผลต่อทิศทางของรถที่กำลังวิ่งไปคุณสมบัติของสวิตช์สับรางก็เหมือนกับไม้กั้นเลยครับคือสลับไปสลับมาได้ถ้ามีการเหยียบซ้ำนอกจากนั้นการสับรางในบางด่านก็จำเป็นจะต้องใช้การจัดเรียงทางรถไฟให้เกิดการยูเทิร์นย้อนกลับมาด้วยข้อที่8ผู้โดยสารพอเข้าสู่ชัปเตอร์ที่5นะครับจู่ๆพวกพี่ก็อยากมีผู้โดยสารขึ้นมาคือถ้าวิ่งไปรับเฉยๆก็สบายๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่ชวนให้คิดเยอะขึ้นก็คือเมคานิกที่ได้เล่ามาตั้งแต่ข้อแรกมันจะวนกลับมามิกซ์กันอย่างสนุกสนานเลยครับทั้งนี้กลไกของการรับผู้โดยสารก็คือรถจะหยุดนิ่งแป๊บนึงส่งผลให้รถที่ตามมาอีกคันอาจจะชนกันได้ซึ่งถ้าชนก็ต้องปรับเส้นทางรถไฟใหม่ให้ระยะเวลาที่รถ2คันมาเจอกันนั้นห่างกันมากขึ้นกลไกของเกมเท่าที่ผมเล่นถึงก็จะประมาณนี้นะครับเรียวบาวจึงเป็นเกมที่เน้นแก้พัซเซิลซะมากกว่าแต่ว่าตัวเกมก็ยังสนุกในทิศทางของตนเองอยู่นะความยากของพัซเซิลมันก็จะค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปสลับยากบ้างง่ายบ้างทั้งนี้มันก็สอนให้เราได้คิดวางแผนแล้วก็ประมาณการล่วงหน้าว่าถ้าวางเส้นทางแบบนี้รถจะวิ่งไปทางไหนก่อนหลังและจะติดขัดตรงไหนหรือเปล่าก็ถือว่าเป็นเกมที่ช่วยพัฒนาทักษะความคิดในเชิงแก้ปัญหาได้ดีทีเดียวครับในแต่ละแชปเตอร์ก็จะมีด่านหลักที่เป็นด่านบังคับเล่นแต่ว่าในขณะเดียวกันด่านไซมิชชั่นก็จะมีให้เราได้เลือกเข้าไปวัดฝีมือด้วยซึ่งด่านไซมิชชั่นเหล่านี้ก็จะยากกว่าด่านปกติโดยทางผู้พัฒนานั้นระบุเอาไว้ด้วยนะครับว่าจำนวนด่านทั้งหมดของเกมนั้นมีอยู่ประมาณ150ด่านส่วนเนื้อเรื่องก็มีนิดหน่อยนะครับผมเข้าไปอ่านมาเขาบอกว่าRailbound เป็นเกมที่เป็นเรื่องราวของสุนัข2ตนที่ฝันอยากสร้างทางรถไฟเชื่อมไปยังสถานที่ต่างๆทั่วโลกซึ่งระหว่างที่เราเล่นจบแชปเตอร์มันก็จะมีภาพของพวกเขาให้เราได้เห็นกันด้วยนะครับ Railbound นั้นวางจำหน่ายตั้งแต่6กันยายนที่ผ่านมาซึ่งก็จะลงให้กับ Nintendo Switch, PlayStation, Android, macOS แล้วก็ PC คุณผู้ชมที่สนใจก็ลองหามาเล่นกันดูนะครับและนี่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดแล้วนะก่อนจากกันไปก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับกับ Optus กับวัยรุ่นใหม่ในชื่อรุ่น Phantom ที่เป็นหนึ่งในซีรีส์ท็อปสุดจากวัสดุ Exalted Stainless Steel ที่ทนทานบิดได้งอได้ยืดหยุ่นสูงจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือกรอบเลนเป็นรูปทรงกลมหยดน้ำใส่แล้วเปลี่ยนลุคผู้สมใสให้ดูหน้าเรียวขึ้นดูเด็กลงเพียวเรียก Optus Phantom ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15ตุลาคมนี้นะครับก็จะมีส่วนลดพิเศษ300บาทพร้อมใช้โค้ดส่วนลด The Move ลดเพิ่มเติมได้อีกด้วยนะ
และแอดไวซ์สำหรับคุณผู้ชมที่กำลังหาซื้ออุปกรณ์ไอทีที่มีให้เลือกซื้อมากมายไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊ก PC หูฟังเครื่องปริ้นคีย์บอร์ดหรือว่าเกมมิ่งเกียร์ต่างๆก็ต้องคิดถึงแอดไวซ์นะครับสั่งซื้อได้ง่ายมากๆจากทาง advice.co.th นะอีกทั้งยังสามารถใช้โค้ดส่วนลด The Move ตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์ติดกันได้ด้วยครับนึกถึงไอทีนึกถึงแอดไวซ์จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับเอาละวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ